ขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่2นะฮะในค่ำคืนนี้หลังจากที่เกมแรกครับเป็นทางด้านของ Hajai Esports ฮะที่เดินเกมอย่างดุเดือดครับตัวบอลพอสมควรเลยฮะเรียกว่าเป็นการเดินเกมแบบบุลเลตเทรนนะฮะจะเห็นได้ว่าเคทลินไม่สามารถสร้าง DPS ในไฟได้ครับเกมแรกรวมถึงโอลิเมียครับยังไม่มีของเลยนะทำให้ด้านของการสร้างที่ตรงไหนไฟครับลำบากไปฮะเกมที่2ครับแบนเฟสแรกครับและเป็นทางด้านของดาร์คเดนแบนอีสปอร์ตฮะที่แบนทางด้านโอลาฟแทนฮะอ๋อแล้วแบนทางด้านเอทร็อกซ์ไปหนึ่งตัวครับเป็นจักรนอดนะอันนี้ไฮจ่ายอีสปอร์ตครับแบนไปที่ทางด้านของชาวันโฟร์ฮะตามมาด้วยเซตอีกหนึ่งตัวครับHere is the first of many foes. แล้วยังคงจี้ไปที่การเรนครับพระหนุ่มนักปั่นมันมีดีอะไรฮะด้วยลาสแบนอย่างออนครับเรียกว่าเอาแก๊งตัวกล้ามออกไปเลยนะฮะจับกระหนอดถึง3ตัวครับเซตการเรนแล้วก็ทางด้านเอทร็อกซ์ฮะโอ้และนี่ครับเฟิร์สพิกมาเป็นทางด้านของมอร์กาน่าฮะเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตมาตรฐานนะฮะโหและในเมื่อตัดตัวล้วงไปได้ประมาณนึงฮะก็เลือกที่จะเปิดซัพพอร์ตมาเป็นทางด้านของโซลากาครับตามมาด้วยชังเกิลอย่างเฮคาริมฮะสนใจครับกับการหยิบมาเป็นคาซิกครับอาจจะเพราะว่าเห็นโซลากาตัวเข้ามาอูนแล้วเอาครับคอมโบปูทอนะล็อกดาวน์4วิครับมอกันหน้าเคทลินฮะดักไปดิงคู่กับยูโรสแนปแท็บถ้าโดนไป1อันนี่4วินาทีแน่นอนฮะโอ้และเลือกตัดกลับมาเป็นทางด้านเอสเรียลครับเท่ากับว่าเหลือในส่วนของท็อปกับมิดนะฮะมองว่าทางด้านของดาร์เดนเมจสปอร์ตอาจจะต้องตัดในส่วนของดีเฟนซีฟมิดออกไปครับเพราะว่าฟอร์มของด้านไฮเดรอีสปอร์ตนี้ค่อนข้างจะต้องการตัวดีเฟนซีฟมิดมากนะเพื่อสร้างสเปซให้เอสเรียลได้โปครับโหและเหมือนจะกลัวการเจอแอสซัสซินครับอย่างเซตฮะไซรัสได้ถูกแบนออกไปจากเกมนี้ครับอ
เหมือนจะขาด CC หรือขาดฟอนไลน์กันทั้งคู่ทั้งสองทีมนะฮะตามด้วยโซอี้หนึ่งตัวครับที่ถูกตัดออกไปแต่สุดท้ายครับโอเรียน่าฮะจี้ไปที่มิดเลนกันพอสมควรเลยครับและเปิดมาเป็นท็อปเลนอย่างเชนครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเชนแต่ว่าไม่แน่ครับอาจจะเล่นเชนเป็นม้าไม่ใช่เป็นคนขี่ม้าฮะคอมโบคอมคนขี่ม้านะกับเชนเฮคาริมนะครับเข้าสุดถึงแนวหลังนะอูและนี่ฮะหยิบมาเป็นไอเรียครับจะเป็นไอเรียมิดเลนหรือไอเรียท็อปเลนคือถ้าไอเรียไปมิดเลนอ่ะก็น่าจะพอสู้กับพวกแวนการ์ดได้ไอวาเดนได้แทงค์เป็นจำพวกวาเดนหรือแบทเทิลเมดได้นะแต่ถ้าไปท็อปเลนอ่ะบอกว่ามิดเลนจะต้องมี CC ที่โซนได้แล้วก็มีดาเมจด้วยเหมือนจะเป็นทางด้านไฮเมอร์ดิงเกอร์ครับไม่สิเรียกว่ามันเฟกได้ฮะเอาไฮเมอร์ดิไปท็อปก็ได้ครับแล้วอิเลเรียมิดก็ได้นะอ๋อมาเป็นนูนูมิดเลนครับน่าจะใช่นะฮะเป็นนูนูมิดเลนเพราะว่าอินูนูมิดเลนถ้าเกิดไปเจอถ้าเป็นอินูนูเจออิเลียนี่อินูนูจะเล่นลำบากหน่อยเพราะว่าอิเลียมันเฟียวฟ้าวไงพุ่งไปพุ่งมาแต่เชนฮะไปเจออิเลียก็น่าจะพอถูถ่ายครับสรุปแล้วเป็นแมทช์อัพอิเลียเจอทางด้านเชนนะฮะคาซิกกับเฮคาริมครับจังเกิลมิดเลนจะเป็นไฮเมอร์ดิงเกอร์เจอทางด้านอินูนูวิลลัมครับกูลางเป็นเคทลินมอร์กาน่ากับเอสเปียโซลากะฮะถ้าถามว่าตานี้คอมฝั่งไหนน่าสนใจนะผมว่าคอมทางด้านของดาวเล่นแบบอีสปอร์ตน่าสนใจนะเพราะว่าเล่นตัวจับที่สามารถเล่นง่ายนะต่อซีซีกันง่ายครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกรเนตจากทางด้านของไฮมอนิงเกอร์ครับแล้วก็ทางด้านของดาวไบดิ้งแล้วก็แท็บเคทลินฮะที่สามารถต่อจังหวะในเลนได้ครับอิรเลียที่มีเวนการ์ดเอชครับแต่ว่าถ้าพูดถึงจังหวะทีมไฟแล้วผมว่าทางด้านของไฮเทคอีสปอร์ตนี่น่าจะทรงพลังกว่านะฮะด้วยความที่ว่า CC ของทางด้านดาร์ลินแมนอีสปอร์ตเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตเกินไปฮะแล้วก็หวังผลยากนะทำให้การพุ่งเข้าไปแนวหลังจากทางด้านคอมโบคนขี่ม้าเชนคาริมครับแล้วก็นูนูครับแนวหลังนี่น่าจะยืนลำบากครับก็ต้องมาดูกันว่าไอเรียกับคาซิกเนี่ยจะสามารถเข้าไปเก็บโซลากะได้ก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้าโซลากะตายนี่คือเอสเปียมันเป็น ADC caster คือไม่มีอะไรที่สามารถโปรเทคซัพพอร์ตได้นะคือมันโปรเทคตัวเองอะแล้วโซลากะต้องแบบอยู่ติดเอสเปียพอสมควรด้วยแล้วถ้าเกิดแนวหน้าเข้าไปแล้วโดนทางด้านเฮคาริมไม่เฮคาริมเนี่ยไฮมือดิงเกอร์กับมอร์กาน่าจับไว้นี่คือจะไม่ถึงเคทลินเอานะฮะต้องมาดูกันว่าในช่วงต้นเกมครับคาสติกสามารถจะสโนบอลตัวเองได้แค่ไหนฮะแล้วก็คุมออบเจกต์ได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าด้านออบเจกต์แล้วไฮเจ็คอีสปอร์ตจะค่อนข้างคุมออบเจกต์ได้ดีพอสมควรเลยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมครับแป๊บเดียวฮะเอาครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมกันนะฮะเป็นเกมที่2ครับในการสตรีมค่ำคืนนี้ฮะระหว่างทางด้านทีมไฮแจ็คอีสปอร์ตกับทางด้านของดาวเดดแบทอีสปอร์ตครับการเดินรวมตัวมาจากทางด้านนี้ครับเหมือนจะไปดักอินเวดหรือเปล่าครับ
คือ CC ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะกับดักไบดิ้งครับแล้วก็เดี๋ยวเราแซฟแถบมาแต่ว่ายังไม่ได้อัพสกิลมาฮะและเหมือนจะไม่ได้ไปครับน่าจะแค่มากันอินเมจแทนครับส่งไอเรียกับขึ้นเลนบนไปครับไม่มีอะไรฮะในน้ำเลนกันดีกว่าผมคูลางของดาร์เดนเป็นอีสปอร์ตฮะเป็นทางด้านของเคทลินกับมอร์กาน่าเล่นโดย AS กับโปรมิเนตครับมิดเลนเป็นไฮมเดย์ที่เล่นไฮเบอร์ดิงเกอร์แล้วก็จังเกิลครับแพนิคครีเปอร์เล่นคาสิครับเลนบนฮะเป็นอีเรียครับที่เล่นโดยทีวันจีโน่ฮะทางด้านไฮเทคอีสปอร์ตครับผมเลนบนเป็นบริดิงฮาร์ดที่เล่นเชนจังเกิลเป็นเดียโบโลครับที่เล่นทางด้านของเฮคอริมมิดเลนเป็นนูนูฮะที่ปั้นทีเขาและบิ๊กเกสโซไวเวอร์มาฮะและทักทายไปถึงทีฮะดิฟวนฮะโชว์เขินไปหนึ่งช็อตครับกับทีสิบห้าเอฟครับคู่ล่างเป็นเอสเรียลกับประกาศฮะเล่นโดยพี่โกสมากับทางด้านของคัตเตอรี่ครับไม่ฮะแต่ว่าเนี่ยฮะพลังการโฟกจากโซลกายเอสเตียครับอุ้ยแล้วลอดช่องมาขนมหวานจังหวะนี้ครับป่าดาร์คไบดิ้งไปครับวางบอบโดนฮะเสียดายครับรอบนี้ครับไอคาริมฮะสตาร์ทที่บลูแล้วจบมาทิศเอาตรงกลางฮะเฟิร์สบัตครับจากทางด้านของไฮเบอร์ดิงเกอร์ฮะเรียบร้อยครับแต่ว่าเวฟนี้ไม่น่าเข้าเท่าไหร่ฮะบนฮะเชนพยายามทรงๆครับเอเรียก็กินเชนไม่ค่อยลงนะสำหรับตอนแรกครับเพราะว่ารอของก่อนในขณะที่นูนูเลนกาก็จะตึงๆหน่อยครับเวลาเจอกับทางด้านของฮัมเบอร์ดิงเกอร์ฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอแก๊งครับมีซีซีรับไปเลนฮะแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่เนี่ยฮะสามเหลี่ยมป้อมปืนนี่คือเข้ามานี่คือเจ็บอ่ะเอาจริงคอมโบคู่ร่างของทางด้านดาริแมนอีสปอร์ตเนี่ยฮะเล่นง่ายอ่ะเคทลินกับมอร์กาน่าโดนอะไรไปฮะ4วิแน่นอนเดี๋ยวโดนแซฟแทบคู่กับดาร์คไบดิ้งครับแต่ว่าตรงกลางฮะเข้ามาจังหวะนี้ครับลึกไปครับโดนสันส่วนกันมาจากเกเน็ตบอมครับนี่ฮะแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมครับ3ป้อมครับเป็นสามเหลี่ยมผู้พิฆาตฮะเขาเรียกว่าไงอิลลูมินาติครับจิ้วคือถ้าเคลียร์เวฟไม่ทันทางหน้าไฮมอนิเกอร์ฮะป้อมนี่อยู่ทั้งวันแน่นอนครับงับไปฮะนี่คือความน่ารำคาญของป้อมปืนนะฮะเข้ามาตีเทเลตจังหวะนี้โดนเทเลตลอนเชอร์ไอ้เกเรตบอมโยนไปหนึ่งจังหวะแล้วก็เป็นทางด้านของมิสไซล์ครับยิงต่อไปหนึ่งทีแต่ว่าเคขึ้นมาได้ปันสโนบอลมาจังหวะนี้ครับล็อกอัพไปเพื่อเบรกการเข้าเทเลตฮะงับมาตีทันไหมถูเรียบร้อยครับเขาเรียกว่ายังฟาร์มด้วยทรงๆอยู่ฮะมาดูทางด้านเลนบนครับเป็นทางด้านเชนแทนนะที่เรียกว่าเก็บเพชรได้แย่หน่อยครับเพราะว่าโดนทางด้านนี้แต่ว่าท้อนสวนไปและกลางโลกไปแล้วด้วยยังไงต่อครับอิรเลียเปลี่ยนเซิร์ฟเข้ามาเกือบได้ครับถ้าอีกหนึ่งฮิตนี่น่าจะพอกหน้าของคัลเลอร์ขึ้นมาครับคู่ล่างดูเหมือนว่าจะเป็นโซลกาที่เจ็บเอง
วางแถบอย่างนี้ฮะไม่ได้ขยับแน่นอนกดยักไบดิ้งไปฮะวางแถบไหมแต่ว่ามันติดเทอร์เรตไปครับอันตรายเอคาริมอยากจะลงมาแต่ว่ารอบนี้ครับติดทางด้านของบอร์ดแน่นอน 100% แล้วไม่ได้ตีโอ้นี่ครับกดสแกนมาเห็นนะครับมันดีครับถือว่าโชคดีฮะและเดวาเซนชาร์จะเข้าไปที่เลนล่างหรือไม่ฮะน่าจะเห็นนะครับกลับมาที่อิลูมินาติฮะแค่ยังคงฟาร์มต่อไปน่าจะหลังเวล6กันทุกคนกันนะครับถึงน่าจะมีการเปิดนะอู้ยและพอดีเปิดไฟสวยมากครับนี้ดึงดาบมาแล้วกลางโล่สวยครับแต่ว่าเริ่มเจ็บมาและกดแวนการ์ดเอศูนย์เข้าไปฮะมานาหมดครับไม่สามารถจะต่อจังหวะได้ครับกลายเป็นว่าเสียงติเบตฟรีไปทางด้านของเอเรียที่เลนกลางครับนี่ฮะทำที่พิรุณยติอันเดิมครับก็เป็นพาสีฟฟาร์มไปครับอุ้ยข้างล่างฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ขอดูอ่ะจริงๆสงสัยมากทำไมถึงโซโล่คิวได้ยังไงฮะปั๊บโอเคชัดเจนชัดเจนฮะให้พูดเยอะครับเดี๋ยวนะบัคสโนบอลมันเนี่ยในมินิแมปมันจะมีสโนบอลติดมากับนู่นเลยโอ้ my god what is this bug นี่ดูดิสโนบอลของนูนูมันยังติดอยู่กับตัวอยู่เลยในมินิแมปเศร้านะอ้าวโดนยิงสวนกลับมาฮะสวยอยู่อีคริมฮะเปิดเดเวลลิ่งชาร์จถอยออกไปก่อนข้างบนมีการบวกกันแล้วฮะดึงดาบมาพร้อมกันรถจังหวะนี้แต่ว่าพลเดชสวนกลับไปยังไงต่อจะยัดเฟรเซิร์ตไหมแต่ว่าตรงนี้เชนฮะขึ้นมาเป็นบาร์บี้ทินเดอร์ครับโอ้แล้วเป็นเชนนะที่ตอนนี้ครับกดแบนเรียได้ครับเพราะว่าเลือดเยอะกว่านะฮะข้างล่างฮิคารินก็รอเข้าอยู่นะฮะแต่ว่ากดโกสมาแล้วและยังไงต่อไปที่เกตลินแน่นอนฮะพุ่งเข้าไปจังหวะนี้สุดท้ายฮะคาเทเลนแต่ลึกไปหรือเปล่ามีเททางอันตีทางด้านโซลกาดมาตัวไปเบียดให้และโซลกาดวิ่งฝ่าป้อมมาเชนกดอันเทเลนยูนิเต็ดลงมาและยังไงต่อเอสเรียลโป้ไปหนึ่งช็อตไม่โดนฮะยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับเอสเรียลเกือบตายฮะเรียกว่าเป็นการไดเทเลนที่สมพลังมากครับเชนก็กดทางด้านของเทเลพอร์ตกลับเข้าบ้านไอ้กลับขึ้นบนไปครับในขณะที่ตรงนี้ฮะคาซิกเมื่อเห็นเพื่อนโดนแก๊งในล่างก็ตัดสินใจมาเปิดเอาทางด้านของเรซโซรอกหนูนู่เดินมาจังหวะนี้กิ้งมาแน่ๆแต่ว่าติดทางด้านของนี้ไปท้อนมาจังหวะแรกดึงดาบมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไงต่อถุยไม่ถึงฮะแฟดมาปาอีกไนท์ไปหนึ่งทีและกำลังจะพอข้างท้ายฮะดับเบิลบัฟถ่ายไปที่ทางด้านของเนี่ยไอโอเนียเบรดมาแบบนี้แฟนการ์เอ็ดมาตรงนี้ครับมีอัลติเมทมาจากท่านไฮมอนิเกอร์ตามด้วยสันครับส่วนเอเรียยังไม่ตายฮะเอาครับกลายเป็นเชนที่ตัวแทนมาเข้ามาจากข้างหลังฮะเตะไปที่ข้างหน้าเอเรียเสียชีวิตไปตัดเชนขึ้นมาครับแต่ว่าเชนบอกว่าเริ่มเจ็บครับ
ป้อมปืนมันเจ็บเหลือเกินมีตำรวจยิงไล่หลังอยู่ถอนกลับมาอีกหนึ่งจังหวะฮะบอกให้เพื่อนถอยฮะแล้วตัวเองน่าจะต้องเสียชีวิตแรกไปหรือเปล่าครับยังไงต่อฮะดิฟลบสกิลดิฟลบสกิลดิฟลบสกิลสวยอยู่ครับยังไงฮะแล้วเป็นไม่ละกายเป็นว่าไม่ตายครับเอ้าเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับเสียชีวิตให้กับทางด้านของครักไปฮะนี่ฮะเอสเซียโดนทางด้านโซเชียลขึ้นมาแล้วจ้าไปที่อัดหน้ามาตั้งด้วยคิวคิวเขาแล้วปาดคิวแรกกันไปยังไงต่อครับมอกันหน้าไล่ตีทางด้านโซนกาอยู่มีแอรี่มาและหลบไปหนึ่งจังหวะได้จากไปนี่มีหนึ่งจังหวะแล้วตรงนี้เฮริมเดี๋ยวที่ชาร์จเข้ามาเพราะว่าสลอตชาร์จด้วยครับตัวแตกเก็บคิวไปได้อะคาซิกหายตัวมาปาด1 2ปลายสโลปหนึ่งจังหวะฮะเรียบร้อยชัดดาวและจะได้เทเลตจริงๆหรือเปล่าครับวางใบไปกดคิวมาและคาซิกครับเอาครับเป็นทางด้านของโซลกาที่กดบาเรียแล้วก็วางไพ่ครับทำให้คาซิกไม่สามารถจ่ายสกิลได้ฮะสู่สีครับนี้เบสแบนการ์ดเอ็ดมาสตาร์ทไอ้พลเดชสวนไปยังไงต่อฮะดึงโลมากันตัวเองไว้แต่ว่าแบนการ์ดเอ็ดมาตรงนี้ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ฮะจะมีอัมตีคาซิกลิฟมากดคิวคิวไปหนึ่งจังหวะฮะและฟันฉับไปครับยังไงต่อฮะดึงจังหวะไว้ให้แล้วพลเดชไปไม่โดนแต่ว่าฮิวจะสวนกลับมาเติมเดเมจและชนไปที่ทางด้านของเอเรียเอเรียกำลังจะตายแต่สุดท้ายเป็นคาซิกที่ตายไปก่อนครับและแลกคิวไปฮะเทรดทางด้านเลนคางไปครับกดแท็กชิวมาพร้อมกับโซเชียลขึ้นจังหวะนี้มีซอฟบอสมาเล่นหนึ่งจังหวะฮะและแท็บมาปุ๊บปั๊บสุดท้ายฮะยังไม่โดนและเคสเดียวครับโดนเคสลินเก็บไปแต่ว่าโซลกาก็สามารถเอาทางด้านมองหน้ามาได้อยู่เหมือนกันตรงนี้ฮะ ADC 1 V1 นี้จะหลบไงกดคิวไว้1จังหวะหลบทางด้านของซาคอไปได้ครับหวังใบมา1จังหวะแต่ว่าดาเมจไม่เพียงพอฮะอุ้ยคาลิเบอร์เน็ตไปแล้วครับแต่ว่าเดินมางี้ติดวอร์ดครับและนี่ฮะวอร์ดลึกมากครับทางด้านของทีมยาอีสปอร์ตฮะคุมไม่ได้ดีพอสมควรมีบิ๊กเกสตัวบอลเอเวอร์มาตีโค้งน่าจะชนคือแต่ว่ากล้องตัดไปก่อนครับขออภัยแล้วเป็นความพยายามจะรีบเอานะฮะตรงนี้ฮะเดินวอร์ดผ่านวอร์ดอีกเหมือนเดิมครับยังไม่เห็นนะเคทลินอยากยิงฮะเคทลินอยากยิงฮะหามุมยิงไม่ได้ครับน่าจะสกิลคิวช่วยอย่างเดียวแล้วเป็นเคทลินที่เก็บไปเอางี้ครับเดินมาติดดักไปยิงไปสวยมากคาซิกระโดดมาลีฟและสุดท้ายฮะอันติเมตมาจากทางด้านเฮดลินเอสที่โดนชัดดาวไปครับอิ่มคุ้มฮะโปรโมชั่น1มังกรแถมกล้วยฮะปุ๋ยและเตือนเด้งน็อกอัพมาจังหวะนี้โดนปุ๋ยดาวไปดิ้งสวนกลับมาวางบ่อกลับไปยังไม่ตายฮะเอคาลิมกดเดวาติ้งชาร์จมาปื๊บป๊าปาดไปที่ทางด้านของคาซิกคาซิกยังไม่ตายฮะสเทนมาด้วยคิวเดี๋ยวมันดูแต่ว่ากำลังโดนเล่นปั๊บและเป็นทางด้านของเอสเรียลฮะเอสซีช็อตเก็บคิวไปได้ครับและดูเหมือนจะเสิร์ฟเอ็ดปักให้กับเอสเซียลด้วยนะฮะไปที่เลนบนนะเชนทอนกลับมาจังหวะนี้หลบพอเลนเวทไปได้สวยงามครับแบนการเอ็ดยัดมาคราวนี้แต่ว่าเชนยังไม่ได้ดึงดาวไอ้ดึงดาบอีกและฟันสวนยังไงป้อมตีหนึ่งทีฮะขอออโต้แอทแทกอีกหนึ่งครั้งครับกลายเป็นว่าเชนโซโลคิวไปฮะเลนกลางครับฮูนูอยากจะเอาทางด้านเฮคลีนแมสลูซิโลมาชนดอกแมสลูซิโลกลายเป็นทางด้านของไฮเมอร์ดิงเกอร์ฮะได้คิวไปฮะตรงนี้เฮคลีนปาดโอ้ยป้อมใหญ่ที่อาทิตย์กระโดดมาปาดคิวไปได้อีกหนึ่งปาดฮะส
2มี2ที่เลนกลางครับสุดท้ายเป็นทางด้านของคาทิกะกลายเป็นว่าเตะทางด้านของไฮบริเกอร์ออกนอกแอสโซซิโร่ไปครับซูโน่นี่ชาร์จค้างไปเลยฮะไปยิงมาจังหวะนี้ฮะแม่นอยู่พอสมควรครับหุ่นและอาเคนชิฟมาใช้แล้วด้วยอ้าวโซชักขึ้นมาแน่นอนแล้วตัวจะแตกก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเตอร์ได้เป็นสุดท้ายครับเขายิงอีกหนึ่งทีแฟดติดเลนบัฟไปให้ติดเอลเลอร์แท็กอีกหนึ่งทียังไงต่อยิงปืบปาบมาแล้วซูมใกล้ๆเลยไม่มีทางจะอุ้ยมีบาเรียขึ้นมาไม่ได้เมยิงยิงยิงเขายิงทีเขายิงทีไม่ตายฮะแล้วเป็นทางด้านของพีซีพาร์ไปพับที่มาเก็บคิวไปได้ฮะเรียกว่าบาเรียของโซลกาเซฟชีวิตไว้ฮะยิงมาครับติดทางด้านของเทเรสฮะหูแล้วสตาร์ไปวันนี้ฮะเลเซอร์รู้จักจอหูล็อกเก็ตบมันชื่ออะไรนะผมขออ่านอันนี้เฮกเซกไมโครล็อกเก็ตอิเล็กตรอนสตอร์มแกเนตโอ้ไม่กอดเอฟเวอร์ชันเทเรสชื่อสกิลแบบจังยากเลยจังหวะนี้เดี๋ยวติ้งชาร์จมาเตะกลับมาเข้ามาเสิร์ฟที่ทางด้านของเลนรอยเวอร์แต่ว่าแปดออกมามีดาร์ไบดิ้งไม่ถึงจังหวะและตายแลกกันไประหว่างจังเกิลกับมิดเลนอีซิพาร์มเอฟฮะยังไงต่อคือสดประหลาดปาดไปครับหนึ่งทีเอาว่ากลายเป็นว่าโรเทชันนี้ครับเชนนะได้ฟรีบูชนะเพื่อแลกกันกับที่เลนกลางจะแตกก่อนหรือเปล่าฮะเป็นเลนบนแตกก่อนโอ้โหไม่ถึงเสี้ยววินาทีได้เฟิร์สอีกไปนะแต่ว่าตรงนี้นูนูเข้ามาปาน้ำหิมะใส่ทางด้านของของกันหน้าและสุดท้ายครับโดนโซชักเกิลนะอัดหน้าไปครับหาซิกโดนมาเก็บคิวไปได้ครับไม่มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องไอเทมเท่าไหร่ฮะจังหวะนี้ขอพูดก่อนแล้วกันนะตอนนี้18นาทีฮะการเงินห่างกันอยู่ราวแค่ 2,000 ครับ14ต่อ16คิวฮะแต่ว่าข้างบนนะบวกกันอีกแล้วครับเดินเข้ามาป้าค้อนไปดับเบิ้ลชาร์จถีบหน้าไป1ทีฟันกวาดได้ไหมกดทางด้านของอัลติเมทหายตัวมาและมีล็อกเก็ตแล้วไมโครล็อกเก็ตสลอมเกเนตแล้วก็เทเลตนะผมจำได้แล้วบริเวณตรงนี้มาแต่ว่าเชนทอนสวนมาแล้วมันกระเอ็ดไปฮะได้ลมครับส่วนข้างล่างฮะโทรกะครับอุ่นแล้วมอร์กาน่าเจ็บมอร์กาน่าฮะเอาฮะยังไงต่อเอายังไงครับ1มี1ฮะซับแบ็กซับไปส่วนนูนูครับติดคือไป1จังหวะนี้โอมิเนตครับติดเทเลตแน่นอนและปา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 มีแอสโซซิโร่ชาร์จคาเทเลตไปฮะน้ำแข็งปลาหัวฐานนี้ครับหัวเย็นเลยฮะตรงกลางครับไหลไปโถมมันอีกแล้วและเชนที่ลงมาจังหวะนี้เกือบตายครับไม่ได้พูดไอเทมอีกแล้วนะฮะทางล่างได้เทเลตไปอีกแล้วครับสำหรับทางด้านของไฮเดอร์อีสปอนมอร์กาน่าได้ไอเทมอย่างสัญญาคลาสมันแล้วและเดี๋ยวมีคนตกบัฟเอ้าตกบัฟฮะในขณะที่เคทลินได้ทางด้านซอมลาเซอร์มาแล้วครับไฮเมอร์นิงเกอร์ได้หลายเซปเตอร์นะและเตรียมขึ้นเป็นเลนไดทอร์เมนต์หาซิกหน้าจะไปที่ดัตเบดหรือเปล่าครับสายเลียน่าจะไปที่ทีซีฟอร์นะโดดลงมาขโมยไปไม่ได้ครับเอาครับขโมยไม่ได้ต้องเขินแน่นอนนะจังหวะนี้โดนเดวันติ้งชาร์จออกมาและทานแดเมจไม่ไหวฮะหายขาที่ไปครับเอาและต่อปะเนี่ยต่อปะเนี่ยบอกเลยว่าต่อติดแท็บแก๊ปแก๊ปหนึ่งอันตีไปนะไม่รอช้าครับเรียบร้อยฮะเกมโถมแน่นอนนะหมากดในตัดมาแล้วแต่ว่าขอไม่เข้าดีกว่าครับมันลึกเกินไปเชนตอนนี้ได้ทันไฟเคฟกับทางด้านของเทมแมนแล้วก็จูเลมฟิตครับเอามาพุชเวฟนะฮะคาริมก็เตรียมพื้นที่ตีฟอร์ครับนูนูได้ให้เทคกันเบดมาแล้วฮะไอ้ให้เทคมอเตอร์เบลครับเอสเปียลได้มานำเนชีนแล้วก็ทางด้านของ QSS นะครับพิกซิลเวอร์แซชครับสรกาดได้เฮนอลี่เกลมาแล้วก็เตรียมขึ้นเป็นดิมชั่นนั่งอีกชิ้นหนึ่งอ
ีความพยายามอยากจะดันที่เลนกลางนะแต่ว่าให้มอนิเกอร์มันเคลียร์เวฟไวนะครับอู้ยแรงแรงแรงโซลากะ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 หน้ายื่นไปครับจังหวะเมื่อกี้เจอเช็คล้ำหน้าด้วยเทเลตนะฮะมันจะมีอะไรนะไมโครล็อกเก็ตกับสนะสักอย่างอ่ะเทเลตแล้วก็สตอมแกเนตผมว่าผมขัดใจว่ะเอทิกไอ้อีกตอนสตอมแกเนตเฮกไมโครล็อกเก็ตเอาและเคทลินนะโดนปาดคิวไปตรงนี้จังหวะนี้สตันมาและโซลากาต้องกดดีเมจมาคาซิกเข้ามาจังหวะเอ้ยเอากระดาษมาจากนี้ฮะจากไปนี่พร้อมกับโซเจเคลื่อนไปสตันสวยคาซิกโดดเข้ามาลิฟเก็บคิวไปได้แต่ว่าคาซิกก็เจ็บหนักมากเอคาลิฟเข้ามาปาดทางด้านของคาซิกตายไปอีกหนึ่งช็อตนะแตกคอนจังหวะนี้จากทางด้านเชนนะขาเทเลตเลยครับเม็ดเลยครับเอ้าโคลิดเอ็ดไปไม่โดนจังหวะนี้ฮะเบดแดนมาและออโต้แท็กขออีกหนึ่งทีมิติกช็อตเก็บคิวไปได้ครับพี่โกซัมมาคิลลิ่งในลำเพจครับส่วนข้างล่างฮะคาซิกก็มาปาดทางด้านนู้นไปฮะและคาซิกเลือกที่จะอีโวทางด้านของปีกมารีเซ็ตกระโดดนั่นเองเวลาแอสเซ็ตคิวได้อุ้ยดาไปดิ้งไปไม่สวยเท่าไหร่ฮะเกือบโดนวันหน้าฮะดาไปดิ้งไปหนึ่งทีฮะรอบนี้โดนแน่นอนเอาคิวไปเผื่อเยอะไปครับว่าทางด้านของทีมดาร์เน่แบดอีสปอร์ตอาจจะต้องฟาร์มฮะแยกฟาร์มให้มาให้มันเยอะขึ้นกว่านี้ครับขอจะทิ้งแต่ว่าฮิคารินฮะเดวาเดลิงชาร์จเข้ามาที่ตรงนี้ฮะแต่ว่ามอนน่ามีกดโซเชเกิลขวางเอาไว้และมีอัปเกรดล็อกเก็ตมายิงรัวไปแต่ไดเมนไม่สามารถปิดไปได้ครับเลือดยังเลอะอยู่บนคนแต่ว่าตรงนี้ฮะคาซิกเจ็บหนักมากแล้วก็มันก็ตายลงไปในอีกไม่ช้าครับเลือดเหลือนิดหน่อยจริงตรงนี้นูนูกิ้งมาจากข้างหลังเลี้ยวมาหนึ่งทีและผ่านออกไปครับเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฮะเราพบแค่เพียงเพื่อผ่านครับตรงนี้คาริมโดนทางด้านดาวไปดิ้งกับบอมาและเตะอัดยอดหน้าไปหน้าเสียชีวิตไปและเคทลินหน้าโดนโถมได้เมทเข้ามาจังหวะนี้ติดทางด้านของเวทบัฟครับดับเบิลคิวไปงูก็เป็นแค่คนที่ผ่านทางมาอีกหนึ่งทีฮะแต่ว่าคาที่เข้าไปลีฟเก็บคิวหน้าของโซลากาไปได้และตรงนี้ฮะเชนกับทอนไหมฮะเชนกับได้ทอนไหมแต่เชนเป็นคิวได้และเป็นเอชในนาทีที่24ฮะข้างในก็คือไล่กันสุดๆจริงๆครับน่าจะเสียทางด้านของกอร์นินฮะดูไฟเมื่อกี้กันอีกรอบดีกว่าฮะเป็นจังหวะที่บาร์กไปดิ้งไปอะสวยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าแบ็กชิลอะมันกันจริงๆก็จริงแต่มันไม่ได้กันดาเมจครับแต่นี่ฮะเช็คล้ำหน้าเคทลินครับสามเหลี่ยมฮะบอกเลยว่าเข้าหายแน่นอนป้าปั๊บเชนทอนไม่โดนก็จริงนะแต่ว่าดาเมจจากการโอเวอร์แท็กกับเดนบัฟแล้วก็ของเฮคลิมเนี่ยคือแรงมากๆนะแล้วก็ข้างในฮะแอบสะดุดซีโร่ครับไม่โดนจริงเพราะแฟนออกไปได้แต่ว่า
เตะแล้วก็ปาดครับเก็บคิวไปหนึ่งทีอะตอนแล้วเกิดมาอีกหนึ่งรอบอะฮะเป็นไฟใหญ่ครับมังกรนะเขาคุยอะไรกันนะอยากเห็นจังเขาคุยอะไรกันนะเอาครับเอเลียคือตอนนี้ยังไม่ได้ลุนคิงนะฮะช้าไปหน่อยครับที่16นาทีการเงินฉีกออกไปที่ 7,000 โกครับหนึ่งรูใหญ่ที่ตรงกลางฮะคาฟิกครับเริ่มเจ็บมะมีทางด้านของซองเกเดตสตันไปให้ครับโซลกะขึ้นรีเดมชั่นมาเรียบร้อยอ่ะแล้วดูหมดอาทิตย์สุดท้ายอาจจะไปต่อที่อเดนเซนเซอร์หรือเปล่าครับของกาน่าก็น่าจะเตรียมขึ้นอเดนเซนเซอร์ให้เคทลินนะเคทลินยังไม่ได้ยีเลยนะยีไม่ได้คือเคทลินไม่ได้ฟาร์มแล้วมันเลยไม่มีดาเมจในการจ่ายอุลและเชนครับดักไปดิ้งจังหวะนี้ครับไม่สวยเลยอู้แต่ว่าครึ่งหลอดฮะเกือบเสพครับไม่เกือบตายไม่เกือบเจ็บนะโดนเอาไปหนึ่งทีฮะแต่เป็นคาสิกที่มาทับแทนครับเอาครับพลังของมานาเมเอ้ยมูรามานาครับไอบอลก็เล็ดแล้วก็ลุนจริงฮะแรงแล้วนะครับและดูเหมือนจะไหลเข้าพลานาชอฮะดูทีมมีการติ๊กเพื่อจะเข้าไฟแน่นอนครับจังหวะนี้ส่งเชนมายืนค้ำไว้และอ้าวเอาครับเชนจะค้ำไม่ได้นานแค่ไหนฮะบาลานาชอเลือดหายไปหรือเราราวครึ่งหลอดแล้วไม่ถึงแล้วด้วยดาวไปดิ้งโยนเข้าไปจังหวะนี้ไม่โดนใครฮะพอเบรเอ็มพอเลดูเอ็ดไปจังหวะนี้ก็ไม่โดนใครเช่นกันตอนนี้ในบาลอนาชอฮะมีเอเจที่ทำดาเมจอยู่เอเจปาดมาสีมาเป็นกระเด็นตรงนี้สวยมากแล้ววนนัวมากมีเอ็มซิโร่ขวางเอาไว้สุดท้ายฮะเป็นบอลนั้นที่ตัวแตกไปก่อนครับตามมาด้วยทางด้านอินเลียหนึ่งคนนะเกียรตินไม่ได้ทำดาเมจในไฟเพราะโดนไล่ออกไปแล้วทางด้านไฮมิเกอร์ก็เช่นกันครับโดนดักเก็บไปได้แล้วก็คาซิกฮะโดนเก็บคิวไปได้คนหนึ่งและกิ้งสโนว์บอลมาเพื่อจะเข้ามาตีป้อมเลยหรือเปล่าครับเอาเชนเกือบตายอะอ๋อเกือบครับแต่น่าจบเกมได้เลยนะเพราะว่าตัวดาเมจอยู่ครบทุกคนนะ5คนนะมีดาเมจทั้งนั้นครับสุดท้ายฮะเรียบร้อยครับผมเป็นชัยชนะไปในครั้งนี้2-0กับทางด้านของทีมไฮแจ็คอีสปอร์ตครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการแข่งขันแมตช์นี้นะฮะเรียกว่าบวกกันยับต้นเกมนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเคทลินไม่มีของครับก็เลยไม่สามารถจะสร้างดาเมจในไฟได้รวมถึงคอมที่เป็นลักษณะคอมโปกันมากกว่าเลยแพ้ไปครับเอาวันว่าเดี๋ยวไว้พบกันใหม่แมตช์หน้าคู่หน้าครับจะเป็นทีมไหนก็ไว้เจอนะครับเหมือนเดิมนะฮะ